เพราะว่ามันที่ไม่เห็นขึ้นโอเคค่ะโอเคค่ะเด็กๆบทนี้นะคะชื่อว่าบทหัวอ้ายเฮอกวดจื้อมีออกสอบนะคะ72เปิดหน้า72เด็กๆก็เราชื่อโตหัวอ้ายเด็กๆอ่านตามหลักซื้อนะหัวอ้ายเฮอกวดจื้อหัวอันนี้อ่านตรงนี้อ่านว่าเฮอนะคะเฮอกวดจื้อ72อ่ะเฮอกวดจื้อหัวอ้ายเฮอกวดจื้อเก่งมากค่ะเด็กๆหัวตัวนี้นะคะแปลว่าฉันอ้ายแปลว่าชอบปกติแล้วเราจะได้ยินคำว่าหัวอ้ายหนีใช่ไหมหัวอ้ายหนีแปลว่าอะไรใครรู้บ้างฉันรักคุณฉันรักคุณแสดงว่าคำว่าอ้ายเนี่ยมันแปลว่ารักใช่ไหมแต่ในประโยคนี้นะคะมันจะแปลว่าชอบแสดงว่าคำว่าอ้ายเนี่ยมันมีคำแปลสองคำแปลใช่ไหมชอบกับรักมีคำว่ารักกับชอบค่ะต่อไปคำว่าเฮอตัวนี้นะคะแปลว่าดื่มดื่มเฮอแปลว่าดื่มนะคะกัวจื้อกัวจื้อแปลว่าน้ำผลไม้นะคะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราซื้อให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์ใช่ไหมเราซื้อให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคำศัพท์ใหม่แล้วสัปดาห์นี้นะคะเราซื้อก็จะทบทวนคำศัพท์ให้นะคะคำแรกนะคะชุยแปลว่าน้ำครับเด็กๆฝึกอ่านตามเราซื้อด้วยนะชุยชุยตุยชุยมีออกสอบนะคะตั้งใจเรียนด้วยนะคะลูกชุยตุยชุยแปลว่าน้ำนะคะต่อไปฉาฉาแปลว่าฉาแปลว่าชาในข้อสอบนะคะเราซื้อจะให้เด็กๆนะคะดูรูปภาพแล้วก็นำคำศัพท์มาเติมนะคะฉาชาต่อไปคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่กาแฟกวจื้อกวจื้อแปลว่าน้ำผลไม้ค่ะน้ำผลไม้ต่อไปเคอร์เลอร์เคอร์เลอร์โคล่าหรืออะไรหรือแปลอีกอย่างหนึ่งอะไรก็ได้คะโคล่าหรือโค้กโค้กก็ได้นะคะต่อไปหมิวนายหมิวนายนมนมหมิวนายแปลว่าหมิวแปลว่าครับครั้งนี้นะคะเฮก็ดื่มดื่มดื่มเสียงสามนะเสียงสามติดกับเสียงสามเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงสองเปลี่ยนเป็นเสียงจับตัวว่าคำนี้อ่านว่าโขเขอ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 แปลว่าอะไรคะกระหายน้ำกระหายน้ำกระหายน้ำเสียงเสียงอยากจะคิดจะคิดจะเสียง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 ต่อไปนะนะเนอะที่แปลว่าหล่านะคะมันคือคำเสริมน้ำเสียงนะคะเนอะหล่าเนอะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆฝึกอ่านเองนะคะชุยแปลว่าน้ำครับเดี๋ยวเราซื้อย้อนกลับไปแป๊บชุยชุยชุยแปลว่าน้ำครับเก่งมากครับฝึกอ่านนะมีออกสอบนะคะชา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 หรือน้ำชาห้ามเขียนหน้าจอนะคะเด็กๆต่อไปคาเฟ่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 อันนี้อ่านว่าไงกัวกัวชื่อแปลว่าน้ำผลไม้กัวจื้อแปลว่าน้ำผลไม้ต่อไปเขิร์ลเคอร์เลอร์โคลาโคลานมล่ะมิวหายแปลว่ามิวหายแปลว่านมก็ดื่มครับดื่มเฮอนะคะเ
หน้านี้มีออกสอบทุกคำศัพท์เลยนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องมาสอบที่โรงเรียนนะคะต้องตั้งใจฝึกพูดนะคะเพื่อที่จะได้จำคำศัพท์ได้นะคะวันไหนแล้วคะผมจะได้เตรียมตัวซื้อชุดนักเรียนเด็กๆสอบวันที่18นะแล้วก็วันศุกร์อ่ะเราซื้อจะมาสอนบทที่13อีกนะคะภาษาจีนเพราะว่าบทที่ออกสอบคือบทที่12กับ13นะต่อไปกระหายน้ำภาษาจีนพูดอะไรโขเขาโขเขาโขเขาเด็กๆ各老师读โขเขาโขเขาต่อไปอย่างเสียงที่แปลว่าอยากจะหรือคิดจะใช่ไหมคะต่อไปเนอะเนอะเนอะที่แปลว่าล่ะต่อไปทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าน้ำสุยสีแปลว่าน้ำสีหน้าขันชาล่ะชาล่ะชาสุยชาสุยชาภาษาจีนอ่านว่าฉาฉาชาแฟคาเฟ่คาเฟ่เห็นป่ะคาเฟ่ต่อไปน้ำผลไม้ล่ะผลจื้อผลจื้อผลจื้อกวดซื้อต่อไปโค้กเผลอเลอะเผลอเลอะเผลอเลอะนมนมหนิวหน่ายหนิวหน่ายหนิวหน่ายต่อไปเด็กๆคะเรามาดูคำศัพท์แป๊บนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราซื้อจะสอนคำศัพท์เลยนะคะเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะมันตรงกับวันหยุดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้เรียนภาษาจีนเด็กๆคะวันนี้เราซื้อจะขึ้นบทสนทนาเลยนะคะอยู่ในหน้าที่70เปิดหนังสือหน้าที่70เลยค่ะเจอหรือยังคะเจอแล้วครับเจอแล้วครับโอเคค่ะไงบ้างครับไงบ้างครับการบ้านนะคะวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆอะค่ะจดคำแปลภาษาไทยลงในหน้าที่70และ71เดี๋ยวนะหน้าที่70หน้าเดียวค่ะเด็กๆจดคำแปลภาษาไทยลงในบทสนทนาแต่ตอนนี้นะคะเด็กๆอย่าเพิ่งจดนะคะเราซื้อจะให้เด็กๆทำหลังจากที่เลิกเรียนแต่ตอนนี้เด็กๆต้องฝึกพูดก่อนนะคะค่ะเด็กๆ你喝什么呢คำว่าหนีแปลว่าอะไรคะเด็กๆหนีแปลว่าอะไรใครจำได้บ้างหนีแปลว่าคุณเธอล่ะคำว่าเธอแปลว่าอะไรมีออกสอบนะคำว่าเธอแปลว่าอะไรคะดื่มฉันมาฉันมาอะไรอะไรเก่งมากค่ะเก่งมากเนอะเนอะคำพูดว่าล่ะล่ะล่ะหรือหนักก็ได้ต่อไปคุณดื่มอะไรล่ะแปลได้นะคะแต่ถ้าเธอดื่มอะไรล่ะหรือว่าคุณดื่มอะไรล่ะก็ได้นะคะเก่งมากค่ะเมื่อกี้มีคนแปลถูกด้วยนะคะเด็กๆจ่ายตุ๋ยเปลี่ยน你喝什么呢？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 ส่งไหมคะลูกอะไรนะคะเด็กๆอันนี้ต้องถ่ายส่งไหมคะอันนี้ต้องถ่ายส่งด้วยค่ะเดี๋ยวเลิกเรียนเด็กๆค่อยไปเขียนคำแปลภาษาไทยถ่ายส่งมานะคะแต่ตอนนี้ฝึกพูดก่อนเนาะเด็กๆถามหนีตอบหวอใช่ไหมถามคุณเวลาเราตอบเป็นตัวเราก็ต้องใช้หวออ่ะหวอเฮอกวดจื้อนะฉันดื่มน้ำผลไม้เก่งมากครับฉันดื่มน้ำผลไม้เด็กๆจ่ายตุ๋ยเปลี่ยน
我喝果汁呢ในหน้าเลยครับครูหน้าที่ครูกำลังทำอยู่อ่าใช่ค่ะครูกำลังแปลหน้าอะไรครับ70ครับหน้าที่70ครับ10ในชิ้นตรงบนขวาล่างหน้าที่70อ่าเด็กๆมุมขวาบนมุมขวาบนอ่าจ่ายตัวนี้เปลี่ยนอ่านอีก1ครั้งที่กล้องเรามันบังกล้องเรามันบังอ๋ออ่าเด็กๆฝึกอ่านอีกหนึ่งครั้งหนีเฮอร์ฉันมานะหนีเฮอร์ฉันมานะหนีเฮอร์ฉันอืม我喝果汁呢我喝果汁呢果汁呢ต่อไปรูปที่สองนะคะหนีเฮอร์ฟัยมะเคยฟังประโยคนี้ง่ายมากเลยคาเฟ่เพราะอะไรสีชมพูตัวนี้คาเฟ่อะคาเฟ่เขาถามว่ามีเธอคาเฟ่มามาตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าไหมประโยคนี้นะคะแปลว่าเธอดื่มกาแฟไหมแล้วเขาตอบว่าค่ะปู่เธอปู่เธอแปลว่าอะไรใครรู้บ้างปู่ตัวนี้ไม่ไม่ดื่มครับไม่ดื่มวอโขเขอโขเขอมีออกตอบด้วยนะคะโขเขอแปลว่าอะไรคะเด็กๆฉันกระหายน้ำฉันกระหายน้ำไม่ดื่มฉันกระหายน้ำมีการเขาบอกว่า我想喝水我想喝水เสียงแปลว่าอะไรคะสีชมพูนี้มีออกสอบด้วยนะคะคำว่าเสียงเด็กๆรู้ไหมเสียงแปลว่าอะไรอยากจะหรือคิดจะเขาอยากดื่มอะไรเขาอยากดื่มอะไรดื่มน้ำฉันอยากดื่มน้ำเด็กปกติแล้วภาษาไทยเราจะพูดว่ากินใช่ไหมกินน้ำใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะคำพูดที่ถูกต้องคือดื่มนะคะต่อไปหนีป้าป่าหนีป้าป่าแปลว่าอะไรใครรู้บ้างแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าพ่อของใครคะพ่อของเธอหรือพ่อของคุณสี่ฮวนสี่ฮวนมีออกสอบด้วยนะคะสี่ฮวนแปลว่าอะไรคะชอบชอบแล้วถ้าเราซื้อเติมคำว่าปู่ไปข้างหน้าล่ะปู่สี่ไม่ชอบไม่ชอบเก่งมากค่ะไม่ชอบนะคะปู่สีฮวนแปลว่าไม่ชอบถ้าสีฮวนแปลว่าชอบนะชอบเธอแปลว่าอะไรดื่มดื่มฉาง่ายมากเลยฉาแปลว่าชาชามาแปลว่าอะไรคะลูกไหมเด็กๆค่อยๆอ่านตามเราซื้อนะหนีป้าป่าหนีป้าป่าสีฮวนสีฮวนเธอฉามาเธอฉามาประโยคนี้แปลว่าอะไรคะใครแปลออกบ้างพ่อของเธอชอบกินกาแฟครับชอบดื่มชาไหมต้องเป็นอะไรคะฉาต้องเป็นชานะคะของเธอคุณพ่อของเธอหรือคุณพ่อของคุณก็ได้นะคะชอบดื่มชาไหมต่อไปเขาบอกว่าค่ะหัวป้าป่าแปลว่าอะไรใครรู้บ้างป้าป่าแปลว่าพ่อของฉันพ่อของฉันสี่ฮวนเฮอฉาชอบดื่มชาไหมชอบดื่มชาชอบดื่มชาถ้าหัวป้าป่าปู่สี่ฮวนเธอฉาประโยคนี้แปลว่าอะไรคะเราซื้อเติมคำว่าปู่เข้าไปพ่อของฉันไม่ชอบดื่มชาพ่อของฉันไม่ชอบดื่มชาจ่ายตู่อีเปียนนะคะฝึกอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราซื้อจะบอกทางบ้านนะคะหนีเธอคาเฟ่มาหนีเธอคาเฟ่มาเฟ่มาเธอปู่เฮปู่เฮวอขอเขวอขอเขวอขอเสียงเฮ水วอเสียงเฮ水เฮ水你爸爸你爸爸你爸爸喜欢喝茶吗
สีฮวนเฮอฉามาคำว่าสีฮวนแปลว่าอะไรคะชอบต่อไป我爸爸喜欢喝茶ไม่มีชอบมาแล้วลูก我爸爸喜欢喝茶ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะพ่อของฉันชอบดื่มชาเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปที่รูปภาพแรกนะคะประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ你喝什么茶你喝什么你เอาใหม่นะคะ你喝什么呢你喝什么呢เธอดื่มอะไรนะคะเพื่อนตอบว่าอะไรคะ我喝果汁呢ฉันดื่มน้ำผลไม้ฉันดื่มน้ำผลไม้你喝咖啡吗แปลว่าอะไรคะฉันดื่มกาแฟเธอดื่มกาแฟไหมเธอดื่มกาแฟไหมเขาตอบว่าอะไรคะเธอคู่เธอแปลว่าอะไรคะคู่ไม่ดื่มไม่ดื่มบอกโขเขอฉันกระหาย我想喝水ฉันอยากดื่มน้ำฉันอยากดื่มน้ำเสียงแปลว่าอะไรคะคำว่าเสียงจำให้ดีนะคะเสียงแปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าอยากหรือคิดแก่ครับหรือคิดต่อนะคะต่อไป你爸爸喜欢喝茶吗你爸爸喜欢喝茶吗แปลว่าอะไรคะพ่อของเธอของเธอดื่มชาไหมเก่งมากค่ะเด็กๆเห็นป่ะพ่อของเธอชอบดื่มชาไหม我爸爸喜欢喝茶แปลว่าอะไรคะพ่อของฉันชอบดื่มชาครับเก่งมากค่ะเราซื้อจะถามคำศัพท์นะคะเสียงคำว่าเสียงแปลว่าอะไรคะเด็กๆเสียงคำว่าอยากจะคิดจะค่ะก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะสีชมพูนี้แล้วคำว่าเฮอล่ะเฮอแปลว่าอะไรดื่มครับดื่มเก่งมากค่ะต่อไปคำว่าสีฮวนชอบครับชอบคำว่าโขเขอโขเขอแปลว่าอะไรแปลว่ากระหายครับหายมากค่ะเด็กทำข้อสอบไปแน่เลยหัวจื้อหัวซื้อน้ำผลไม้ครับน้ำผลไม้可乐โคล่าหรือโคครับนิ้วไหนนมครับแล้วคำว่าคาเฟ่ล่ะแปลว่าอะไรคาเฟ่ครับคาเฟ่แสดงว่าบทนี้ยากไหมไม่ยากนะไม่ยากครับสวยแปลว่าอะไรครับลูกสวยน้ำครับน้ำมีออกสอบด้วยนะชาล่ะชาล่ะแปลว่าอะไรชาครับชาหรือน้ำชาครับชาหรือน้ำชาเหินป่ะหัวไอเฮอกัวจื้อหัวไอเฮอกัวจื้อประโยคนี้แปลว่าอะไรใครรู้บ้างหัวไอเฮอกัวจื้อแปลว่าอะไรฉันชอบดื่มผลไม้เด็กๆลองฟังประโยคเราลองฟังประโยคใหม่นะคะเราซื้อจะพูดประโยคใหม่นะคะเราซื้อจะเปลี่ยนจากน้ำผลไม้เป็นอย่างอื่นนะคะแล้วให้เด็กๆแปลประโยคให้เราซื้อฟังนะคะ我爱喝可乐我爱喝可乐แปลว่าฉันชอบดื่มน้ำโคล่าเก่งมากค่ะเฮิร์ปป้าฉันชอบดื่มโคล่านะคะต่อไป我不喜欢喝茶我不喜ฉันชอบดื่มน้ำชาแน่ใจเหรอซื้อพูดคำว่าฉันไม่ชอบดื่มชาเพราะคำว่าปู้สีฮวนแปลว่าอะไรลูกไม่ชอบ
ไม่ชอบอ่ะเดี๋ยวเราซื้อชี้ให้ดูนะคำว่าพูดสี่วันอยู่ตรงไหนเด็กๆผู้สี่หวนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือผู้นะสี่หวนผู้สี่หวนแปลว่าอะไรคะเด็กๆไม่ชอบค่ะไม่ชอบไม่ชอบนะคะแล้วถ้าคำว่าสี่หวนหลับแปลว่าอะไรชอบค่ะชอบครับเก่งมากค่ะการบ้านสำหรับวันนี้นะคะคือให้ฝึกอ่านคำศัพท์นะคะแล้วก็เขียนคำแปลภาษาไทยลงในหน้าที่70อย่างที่2นะคะคือทำแบบฝึกหัดหน้าที่56อยู่ในชีทใหม่ที่แจกตอนมารับนมที่โรงเรียนการบ้านอย่างแรกคืออะไรคะเด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์และเขียนแปลบทสนทนาลงในหนังสือหน้าที่70ทำแบบฝึกหัดแล้วทำแบบฝึกหัดหน้า56เขียนตัวอักษรจีนและพิมพ์อินตามเฉลยเด็กๆเรามาฝึกทำนะคะเด็กๆหยิบอันนี้ขึ้นมาเลยเราซื้อนะคะจะเฉลยก่อนนะคะให้เด็กๆช่วยเราซื้อเฉลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเด็กๆค่อยไปเขียนตัวอักษรจีนเป็นการบ้านส่งนะคะเนื่องจากเวลามีจำนวนจำกัดนะคะเด็กๆคะรูปแรกคือรูปอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวและคำว่ารูปแรกคือรูปก๋วยเตี๋ยวนะคะรูปที่สองคือรูปอะไรชาครับกาแฟกาแฟค่ะกาแฟสามล่ะน้ำครับน้ำองอ๋องด้วยนะเนี่ยสี่คืออะไรคะนมค่ะนมวัวน้ำชาต่อไปน้ำผุดละไม้ข้าวผัดไม้ข้าวเจ็บผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้าวผัดหรือว่าข้าวข้าวนะคะข้าวเจ็บคือข้าวนะคะข้อที่แปดคืออะไรเอ่ยโคล่าเด็กๆมาดูตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งอ่านว่าหมี่ฝันแปลว่าข้าวครับเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่สองฉาฉาก็คือชาครับต่อไปข้อที่สามคาเฟ่กาเฟ่ครับกาแฟกาแฟต่อไปข้อที่สี่อ่านตามเราซื้อด้วยนะเคอร์เลอร์แปลว่าอะไรครับลูกโคล่าครับโคล่าครับก็ได้นะคะต่อไปข้อที่5ใครอ่านออกบ้างเนี่ยกัวจื้อผลไม้ครับข้อ2ฮะเดี๋ยวค่อยมาทำเฉลยเดี๋ยวฝึกอ่านก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะต่อไปข้อที่6กัวเขียวกัวเขียวครับก๋วยเตี๋ยวครับข้อที่7นิ้วไหนนิ้วนครับนมครับสวยน้ำครับน้ำเด็กๆข้อที่1เขียวภาษาจีนพูดว่าอะไรกัวเขียวครับกัวเขียวตรงกับข้อที่6ครับข้อที่1เฉลยกัวเขียวนะคะเวลาเขียนส่งการบ้านเขียนตัวอักษรจีนด้วยนะคะแล้วก็เขียนอินอินด้วยนะคะต่อไปข้อที่สองกาแฟกาแฟตรงกับข้อไหนคาเฟ่ครับคาเฟ่ตรงกับข้อไหนคะลูกข้อสี่ข้อที่สี่สามนะลูกข้อที่สามนะคะคือคาต่อไปข้อสามนะคะน้ำก็แปลว่าจะมองผิดจุยจุยตรงกับข้อครับค่ะลูกเขียนด้วยครับเดี๋ยวฟังเฉลยเดี๋ยวเราสืบจากไหนเป็นไงเดี๋ยวเด็กๆนะคะฟังเฉลยนะคะแล้วก็ค่อยไปเขียนตัวอักษรจีนทีหลังนะคะเนื่องจากเวลาเรียนมันมีแค่นิดเดียวนะคะเด็กๆดูเฉลยนะคะแล้วก็ค่อยไปเขียนตัวอักษรจีนแล้วก็พิมพ์อินทีหลังส่งเป็นการบ้านนะคะตอนนี้เราช่วยกันทำก่อนนะคะลูกต่อไปข้อที่สามน้ำตรงกับข้อไหนคะน้ำตรงกับข้อไหนคะลูก
อ่ะเปิดไมค์ต่อข้อที่8อ่านว่าชุยชุยอ่ะเด็กๆต่อไปข้อที่4นมตรงกับข้อไหนข้อ7ค่ะ7ครับ7พูดว่าอะไรคะนิ้วหน่ายนิ้วหน่ายอ้อเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่5ชาชาชาตรงกับข้อข้อ2เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่6น้ำผลไม้พูดว่าอะไรภาษาภาษาจีนหัวจื้อเก่งมากค่ะหัวจื้อตรงกับข้อที่5ต่อไปข้าวล่ะข้อที่1ครับอ่ะข้อที่1อ่านว่าหมี่ฝรั่งขันปะหมี่ฝรั่งข้อที่8นะข้อที่8ข้อที่4ครับข้อที่4ข้อที่4ตรงกับคำว่าเขินเลอะเราซื้อเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะจดเป็นเลขไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเขียนภาษาจีนแล้วก็พินอินส่งเราซื้อนะคะเด็กๆมีใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะไม่มีวันนี้ผมเป็นคลาสไม่มีค่ะวันนี้มีเรียนเพียงเท่านี้วันนี้ภาษาจีนเรียนมีเรียนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครทำการบ้านเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งลงกลุ่มเลยนะคะต่อไปเรียนวิชาสังคมนะคะเด็กๆ เรียนต่อเลยครับครูเรียนต่อเลยเรียนต่อเลยโอเคเดี๋ยวเราครูค่ะเราซื้อ